بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้นะครับในเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นได้มีความรักมีความใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นการปฏิบัติตามซุนนะห์แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายถึงเรื่องการละหมาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงเรื่องของการถือศีลอดการดิกรุลลอฮ์การวิงวอนขอดุอาแล้วก็การปฏิบัติอิบาดะห์ทั่วไปที่มีรูปแบบเพียงอย่างเดียวแต่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหมายรวมถึงรูปแบบของการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปเช่นการกินการนอนการสวมใส่เสื้อผ้านะครับการเดินเหินต่างๆล้วนแล้วแต่มีแบบฉบับแบบอย่างจากซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นนั่นหมายรวมถึงเรื่องของจรรยามารยาทด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งพี่น้องครับเราก็ไปโฟกัสกันที่เรื่องของอิบาดะห์เพียงเดียวเข้าใจว่าซุนนะห์นบีเนี่ยก็คือเรื่องของอิบาดะห์แต่เรื่องทั่วๆไปเนี่ยเราก็กลับปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่การดะวะห์เป็นแนวทางของนบีเราก็ดะวะห์กันครับแต่บางครั้งวิธีการดะวะห์ของเราเนี่ยก็ใช้คำพูดที่หยาบคายใช้คำพูดจาที่ไม่เหมาะสมมีการด่าทอกันบ้างมีการใช้คำที่เสียดสีกันบ้างนี่ไม่ใช่แนวทางนบีครับวะคอยรุลฮะดีฮะดุนบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคงจะได้ยินกันบ่อยในการรับฟังคุตบะห์วันศุกร์นะครับวันนี้ก็น่าจะได้เพิ่งรับฟังกันไปนะครับว่าใครรอฮัดีแนวทางที่ดีที่สุดก็คือฮัดุนบีนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าแนวทางนะครับก็หมายรวมถึงการดำเนินชีวิตทั้งหมดนะครับดังนั้นคนรักนบีเท่านั้นแหละครับที่เขาจะละเอียดที่เขาจะเอาใจใส่วันนี้พี่น้องครับเนื้อหาสาระที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราถ้าเราจะพูดในภาพรวมเนี่ยท่านนบีกับมุอัลลัฟดูเหมือนว่ามุอัลลัฟก็คือคนที่เขาสนใจอิสลามแล้วก็มาเข้ารับอิสลามในช่วงต้นแล้วมีความเข้าใจผิดเยอะมากนะครับคำว่ามุอัลลัฟติกูลูบุฮุมในอัลกุรอานที่เป็นหนึ่งใน8จำพวกที่สามารถรับซอดาเกาะห์รับซะกาตได้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงคนเข้ารับอิสลามมาเป็น10ปีแล้วและยังเรียกว่าเป็นมุอัลลัฟอยู่นี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในสังคมไม่รู้ว่าเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่านะครับฉันเป็นมุอัลลัฟถามว่าเข้ารับอิสลามมากี่ปีแล้ว20ปีแล้วเนี่ยลูกฉันเนี่ยโตแล้วลูกก็17 18แล้วอันนั้นไม่มุอัลลัฟแล้วนะครับคำว่ามุอัลลัฟนี่ใช้เรียกสำหรับมุสลิมใหม่หรือคนที่ยังไม่เข้ารับอิสลามเลยแต่หัวใจเนี่ยเอ็นเอียงคำว่ามุอัลลัฟเนี่ยแปลว่าคุ้นชินคุ้นเคยหรือมีความสนใจนะครับดังนั้นครับประเด็นของคำว่ามุอัลลัฟเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็มาเอามาใช้กันในมุมที่มันผิดจากนิยามของภาษาอาหรับกันไปนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแสดงว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามเพิ่งมาเข้ารับอิสลามหรือคนที่เข้ารับอิสลามมาหลายปีแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์รับซะกาตอย่างนั้นหรอครับคำตอบคือไม่ใช่เฉพาะคนที่เพิ่งเข้ารับในช่วงต้นหัวใจของเขาจะได้คุ้นชินกับหลักการไงที่อัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์เรื่องของซะกาตเนี่ยมีให้กับบรรดาผู้ที่เริ่มสนใจอิสลามศึกษาอิสลามในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอันนี้มีสิทธิ์ในการรับซะกาตนะครับเราจะได้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนว่าเราไม่ได้คุยสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามมา10ปี20ปีแล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากให้กับบรรดามุอัลลัฟทั้งหลายรวมถึงผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่ดั้งเดิมใช้คำนี้มันจะได้แยกแยะกันถูกนะครับไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่ดั้งเดิมหมายความว่ามาเข้ารับอิสลามจะกี่ปีก็แล้วแต่ก็คือมาเข้ารับอิสลามพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแล้วผมเองเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาผู้ที่มาเข้ารับอิสลามหลายท่านนะครับ
จะมีความเห็นต่างกันเล็กน้อยครับอันนี้ถ้าหากว่ามีพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยก็ให้ความเห็นกันได้นะครับประเด็นที่ผมจะตั้งเป็นคำถามเนี่ยนะครับว่าคำพูดประเภทไหนที่คนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยไม่ชอบให้พูดให้พี่น้องเดาพี่น้องจะเดากันได้ไหมคนบางคนเนี่ยไม่ชอบให้เรียกว่าเป็นมุอัลลัฟด้วยซ้ำทำไมครับเพราะเขาเป็นมุสลิมแล้วแต่พอมาเรียกมุอัลลัฟเนี่ยเขารู้สึกว่ามุสลิมใหม่อ่ะเขาอาจจะไม่ใช้คำว่ามุอัลลัฟแต่ใช้คำว่ามุสลิมใหม่จะรู้สึกว่าโอ้ฉันก็อยู่อีกชนชั้นหนึ่งมุสลิมเก่าเนี่ยก็จะอีกชนชั้นหนึ่งอิสลามไม่มีการแบ่งแยกแบบนี้ครับแต่เรากลับเอามาใช้เป็นคำที่มันทำให้เกิดความแตกต่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพิจารณารวมๆนะครับขณะเดียวกันมุสลิมใหม่บางคนหรือคนมาเข้ารับอิสลามบางคนเนี่ยชอบให้เรียกว่ามุอัลลัฟมันก็ยากสำหรับเราแล้วล่ะครับเราก็ต้องรู้จักเขาว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบก็ต้องพยายามหาคำที่มันเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อความเข้าใจในคำของมันเนี่ยว่ามุอัลลัฟไม่ได้หมายถึงคนที่เข้ารับอิสลามมาหลายปีแล้วจนกระทั่งเขาเป็นมุสลิมแล้วดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยตัดคำว่าใหม่ไปได้แล้วครับหรือคนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยคุณคือมุสลิมแล้วคุณเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์แหละครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเกือบจะทั้งหมดนะครับมุอัลลัฟทั้งนั้นนะครับมุอัลลัฟทั้งนั้นเลยคือเกิดมายังไม่ได้เป็นมุสลิมอะครับเพราะอิสลามก็เพิ่งจะมาในยุคของเขาใช่ไหมครับแล้วเกิดมาจะมาเป็นมุสลิมเลยเนี่ยก็น่าจะยุคแบบรุ่นลูกของซอฮาบะห์แล้วนะครับถึงจะเป็นคนที่อาจจะมาเข้ารับอิสลามที่หลังนะครับแต่ประเด็นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำอิสลามมาในขณะตอนนั้นผู้คนยังไม่รู้จักอิสลามเลยแสดงว่าบรรดาซอฮาบะก็ล้วนแล้วเป็นมุอัลลัฟกันซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับแต่นั้นประเด็นในวันนี้ครับที่ผมบอกว่ามันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับเราแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวมากพี่น้องครับผมอ่านเนื้อหาจากหนังสือไกฟาอามะละฮุมของเชคมุฮัมมัดซอลและมุนัดยิดที่เราได้เอาเป็นหลักสูตรหลักนะครับในการศึกษาเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนื้อหาแรกๆนะครับที่ท่านเชคมุฮัมมัดซอลและมุนัดยิดเนี่ยนะครับเชคมุนัดยิดเนี่ยได้ทำการเกริ่นนำเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหาเนี่ยท่านได้บอกนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับฮารีซอนอะลาฮิดายะตินนัสท่านเป็นบุคคลที่มีความเอาใจใส่หนักมากในการที่จะให้ฮิดายะเนี่ยไปถึงผู้คนนะครับนบีเอาใจใส่หนักมากมีความเป็นห่วงมีความเป็นกังวลมากเลยนะครับจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับจะเขินๆหน่อยนะครับเวลาจะเดินมาใกล้กล้องนะครับครับจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจริงๆแล้วเป็นช่วงต้นๆของการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกให้ท่านนบีเป็นนบีเสียด้วยซ้ำครับหลายๆคนได้ยินประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าใช่หรือเปล่ามันเป็นความเห็นที่มันไม่ตรงกับหลักการหรือเปล่าเดี๋ยวพี่น้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ทำการมูคอตอบะทำการสนทนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยกับอายะกุรอานอายะหนึ่งนะครับอายะที่บอกว่าฟะละอัลละกะบาคิอุนนัฟซะกะอัลลายะกูนูละอัลละกะบาคิอุนนัฟซะกะอัลลายะกูนูมุอ์มินีนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอันนี้ในซูเราะห์อัชชุอะรอนะครับส่วนในซูเราะห์อัลกะฮฟีเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคุ้นนะครับฟะละอัลละกะบาคิอุนนัฟซะกะอะลาอาซาริฮิมอิลลัมยูมินูบิฮาดัลฮะดีษอะซาฟาเนื้อหาตรงกันในซูเราะห์ชูอะเราะห์และก็ในซูเราะห์อัลกะฮฟชูอะเราะห์อายะห์ที่3นะครับแล้วก็ซูเราะห์อัลกะฮฟอายะห์ที่6นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความรู้สึกของท่านนบีหลังจากที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งหรือมอบหน้าที่ในการดะอวะห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเรียกร้องผู้คนไปสู่การให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชีวิตของท่านเนี่ยกระโจนออกไปหมายความว่าท่านนบีมีความเป็นกังวลหนักมากการดะวะห์ของท่านนบีที่จะเรียกร้องผู้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากก่อนที่ท่านนบีเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีนะครับนบีก็ไปที่ถ้ำฮิรอเนี่ยเป็นประจำก่อนที่จะรับการเป็นนบีอีกนะไปเป็นประจำไปเพื่ออะไรครับไปอยู่อย่างสันโดษแล้วก็มองลงมาใครที่เคยไปทำอุมรอหรือทำฮัจญ์นะครับแล้วมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาเนี่ยพี่น้องจะเห็นนะครับว่าถ้ำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีนะครับในถ้ำเขาเรียกว่าภูเขาซูรเนี่ยนะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมองลงมาในธรรมฮิเราะเนี่ยมองลงมานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีเห็นถึงความไม่เรียบร้อยของสังคมเห็นถึงความเสียหายต่างๆของสังคมเนื่องจากริบาก็ยังดัดดื่นนะครับเรื่องของสุราเรื่องของสิ่งที่เป็นอบายมุขเรื่องของการสัมมาเลเทเมาเรื่องของความรื่นเริงต่างๆและที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยหากว่าเราได้ฟังในเรื่องของยุคญะฮิลิยะก่อนนบีเจ้าอิสลามมาเผยแพร่นี่นะครับบางคนเนี่ยบนบานอะไรที่มันไม่ควรบนบานนะครับบนบานว่าถ้าหากว่าเขาได้ตามที่เขาบนบานและแน่นอนครับเขาไม่ได้บนบานกับอัลเลาะห์อย่างเดียวบนบานกับบรรดาจาเวตของเขาเนี่ยจะแก้ผ้าตวาฟรอบกะบะห์ก็มีครับนี่ให้เห็นถึงความญะฮิลิยะห์นะของยุคอดีตทำไมนบีถึงไม่กังวลล่ะนบีก็เลยกังวลมากนะครับแล้วนบีเองเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหนักอึ้งหนักอกหนักใจในการที่จะเรียกร้องพวกเขาเนี่ยให้ไปสู่การให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์เพราะพวกเขาเนี่ยมันฝังลึกลงรากไปแล้วอยู่ๆจะให้มาถอนง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนบีเลยมีความกังวลอย่างมากนะครับก็เลยทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ก็มาบอกเล่าบอกกล่าวเอาไว้นะครับว่าท่านนบีนั้นเกือบที่จะไม่ให้ตัวของท่านเองเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ต่อไปในดุนยานี้แล้วเนื่องจากภาระที่มันหนักอึ้งนะครับอย่างที่เราบอกนะครับได้ยินแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ด้วยกับการอธิบายของบรรดานักวิชาการเนี่ยเราคงไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นความจริงนะครับเชคตอบรีนะครับหนึ่งในมุฟัสซิรนะครับนักอธิบายได้บอกว่าที่อัลลอฮ์ได้บอกอายะดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในสุรอชูอาระหรือในสุรอัลกาฟีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะบอกว่าฟะลัลละกะยามุฮัมมัดกอติลุนนัฟซะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหวังเกือบที่จะฆ่าตัวเองตายด้วยซ้ำพี่น้องครับฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่านบีเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายนบีไม่ได้จะฆ่าตัวตายแต่นบีมีความรู้สึกว่าภาระนี้มันหนักเกินไปที่ท่านนบีจะแบกรับนั่นแสดงถึงความจริงจังพี่น้องครับความจริงจังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้แค่รับตำแหน่งมาเท่ไม่ได้แค่รับตำแหน่งดาอีรับตำแหน่งการเป็นนบีมาแล้วก็เอาไปอวดว่าโอ้ฉันเนี่ยมีตำแหน่งนะฉันเนี่ยมีหน้ามีตาไม่นบีทำงานและนบีกังวลหนักมากในการงานในหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีก็เลยมีความกังวลมากเป็นพิเศษในเรื่องของการที่จะเอาฮีดายะเนี่ยไปมอบให้กับใครเพราะท่านนบีไม่มีสิทธิ์แต่ทำหน้าที่ได้แค่ตับลีกบอกกล่าวแนะนำคำสั่งสอนต่างๆที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เนื้อหาที่เชคตอบรีนะครับได้บอกกล่าวว่าท่านนบีนั้นมีภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับการแต่งตั้งการเป็นนบีและได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้นำสารจากพระองค์นั้นไปมอบแด่มวลมนุษยชาติและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกต่อนะครับว่าหนึ่งในคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมมองว่าเราควรจะต้องเรียนแบบอย่างมากพี่น้องครับผมตั้งคำถามนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ในการดาวะผู้คนไปสู่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์เป็นหน้าที่ของใครครับหน้าที่ใครครับหน้าที่ของเสื้อน้ำเงินหรือเปล่าครับใช่ไหมครับยังงงอยู่นะครับปรากฏใช่หรือเปล่านะครับหน้าที่เฉพาะโต๊ะอิหม่ามแล้วครับหรือหน้าที่ของโต๊ะครูหน้าที่ของอุลามะที่อยู่ที่ซาอุดีอย่างเดียวหรือหน้าที่ใครครับหน้าที่ในการดะวะห์คือหน้าที่ใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกพวกเราดอกหรือท่านนบีให้ท่านนบีแจ้งข่าวกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฮาซิฮิซะบีลีนี่คือแนวทางของฉันอะดออูอิลัลลอฮิอะลาบะซีรอเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหลักฐานอันประจักษ์แจ้งอานะวะมานิตตะบะอานีฉันและคนที่ปฏิบัติตามฉันผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าหน้าที่ในการดะวะคือคนที่บอกว่าฉันเป็นคนที่ตามซุนนะห์นบีแล้วใครที่ตามซุนนะห์นบีบ้างล่ะครับพี่น้องครับไม่ใช่พวกเราหรอครับหรือเราจะเอาตามซุนนะห์โต๊ะกีที่อื่นแต่ไม่เอาตามซุนนะห์นบีอย่างนั้นหรอครับไม่เราอามตามซุนนะห์นบีแสดงว่าหน้าที่ในการดะวะคือหน้าที่พี่น้องนี่แหละครับหน้าที่พวกเราทุกคนที่อายะห์อัลกุรอานได้ยืนยันดังกล่าวเอาไว้แล้วอานะวะมานิตตะบะอานีแนวทางของฉันและแนวทางของคนที่ปฏิบัติตามฉันวันนี้พี่น้องดะวะไปกี่คนแล้วครับเคยทำให้คนเข้ารับอิสลามไปกี่คนแล้วครับถามอย่างนี้เนี่ยก็ถามจู่โจมไปการดะวะไม่ได้แปลว่าทำให้คนเข้ารับอิสลามไม่ใช่นะครับ
บางคนเนี่ยพอเห็นกลุ่มทำงานดะวะกลุ่มทำงานศาสนาเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยเวลากลับมาจากภารกิจดะวะเนี่ยบางมานับเนี่ยจะเจอบ่อยว่าไงมานับดะวะไปกี่คนล่ะเข้ารับอิสลามไปกี่คนแล้วตอบยังไงอ่ะไม่ได้เข้าเลยอย่างนี้ดะวะล้มเหลวพี่น้องครับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้อย่างชัดเจนนบีนูฮ์ได้ทำการดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1,050ปีใช่ไหม950ปีซุบฮานัลลอฮ์พี่น้อง950ปีถ้าจะถามถึงความสำเร็จด้วยกับปริมาณตัวเลขเนี่ยพี่น้องคิดว่านบีนูฮ์จะมีคนที่ศรัทธากี่คนนะ950ปีอ่ะก็น่าจะเรือนแสนแล้วมึงใช่ไหมเพราะนบีมูฮัมมัดเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับ22ปีกว่าๆ23ปีโดยประมาณนะครับ22 23ปีคนมาศรัทธาต่อท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเรือนแสนและพวกเราอีกล่ะนับตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยมุสลิมกี่คนถ้าจะนับกันตัวเลขนะเอาตัวเลขมาวัดกันนะแต่ปรากฏว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามดะวะห์950ปีใช่มั้ยครับคนที่มาศรัทธาตามการบันทึกของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับจำนวนประมาณ80กว่าคน950ปีแต่เข้ารับอิสลามหรือว่านับถือให้การเอกภาพแด่อัลเลาะห์แค่80กว่าคนนบีนูฮ์ล้มเหลวหรอครับพูดได้ไหมประโยคนี้ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับวะมาอะลารอซูลอิลลัลบะลากุลมูบีนไม่มีหน้าที่ใดที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับบรรดารอซูลเว้นแต่การตะบลีกบอกหน้าที่ของเราคือการบอกพี่น้องครับดังนั้นการดะวะห์ของเราก็คือการเอาอิสลามเนี่ยไปให้คนได้รู้แค่นั้นพี่น้องครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะให้ฮิดายะห์กับใครใช่ไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับอัลเลาะห์ก็เคยตักเตือนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลที่ให้ฮิดายะห์กับคนที่ท่านรักไม่แต่ใครล่ะเป็นคนที่ให้ฮิดายะห์อัลเลาะห์พี่น้องครับนี่แหละคือความเข้าใจที่เราจะต้องมาปรับทัศนคติตรงนี้กันด้วยนะครับไม่งั้นจะเกิดความสับสนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นประเด็นที่ผมกำลังจะบอกว่าหน้าที่ในการดะวะห์เนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนพี่น้องเอาคุณลักษณะของท่านนบีหากว่าพี่น้องเป็นดาอีแล้วนะเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบในการดะวะห์ผู้คนแล้วเนี่ยเอาคุณลักษณะตรงนี้ไปใส่ในหัวใจของพี่น้องด้วยยังไงล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงหนึ่งในสิ่งที่ผมจะโยงเข้าเรื่องของการดูแลหรือท่านนบีกับบรรดามุอัลลัฟเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในสุรัตเตาบะนะครับอายะท้ายๆแล้วนะครับ128ในสุรัตเตาบะพี่น้องน่าจะคุ้นชินกันอัลลอฮฺได้บอกเอาไว้นะครับว่าแล้วก็ดะจาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมรอซูลศาสนทูตมายังพวกเจ้าแล้วมินอัมฟุซิกุมที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกเจ้าก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับกินเหมือนกันเดินตลาดเหมือนกันนอนเหมือนกันเพราะอัลเลาะห์ต้องการให้มนุษย์เป็นตัวอย่างกับมนุษย์ถ้าอัลเลาะห์ให้บรรดามาลาอิกะห์มาเป็นตัวอย่างกับมนุษย์มนุษย์ก็จะมีข้ออ้างอีกว่านั่นมาลาอิกะห์ไม่ใช่มนุษย์เราจะไปทำตามได้ไงใช่ไม่ใช่แต่นี่นบีเป็นมนุษย์รอซูลเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยไม่มีข้ออ้างว่าเอ้ยฉันจะไปทำได้ยังไงล่ะนั่นนบีก่อนนบีก็คนเหมือนกันนะครับก็ต้องทำได้สิเพราะนั้นนบีนั้นมาเป็นแบบอย่างอัลเลาะห์จึงบอกว่ามินอันฟุซิกุมก็มาจากพวกท่านนี้แหละเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิจุมเป็นห่วงเป็นใยเป็นกังวลอย่างมากในสิ่งที่จะทำให้พวกท่านนั้นต้องประสบกับความยากลำบากนบีกลัวว่าบรรดาประชาชาติของท่านนบีนั้นจะประสบกับความยากลำบากแต่พี่น้องครับที่ท่านนบีกลัวความยากลำบากในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจนไม่ได้หมายถึงป่วยไม่ได้หมายถึงไม่ได้มีความรู้แต่ท่านนบีกลัวโดนลงโทษในนรกพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงได้บอกต่อนะครับว่าฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แจ้งข่าวแล้วก็เอาพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยมาให้เป็นคุณลักษณะของท่านนบีไปด้วยอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฮาริซุนอะลัยกุมจะเป็นบุคคลที่มีความกังวลมีความเป็นห่วงอย่างมากบิลมุมินีนที่หวังจะให้เป็นผู้ศรัทธาให้บรรดาประชาชาติของท่านนั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์รออูฟุรรอฮีมและเป็นคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและมีความเมตตายิ่งในหัวใจของท่านพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้หยิบยกจากอายะห์กุรอานดังกล่าวนี้ต้องการจะบอกว่าวันนี้หัวใจเราเป็นแบบนบีมั้ยเห็นคนไม่ละหมาดพี่น้องมีความรู้สึกกลัวว่าเขาจะโดนลงโทษในนรกมั้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไม่ต้องไปมองคนไกลๆเลยครับ
ดูคนในครอบครัวครับวันนี้ลูกไม่ละหมาดคุณพ่อร้องไห้หรือยังแม่ร้องไห้หรือยังด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวลที่ลูกจะโดนลงโทษในนรกอ่ะเป็นแบบนั้นไหมพี่น้องครับผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นลูกสาวของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ในประเทศอาหรับนะครับผมไม่ได้ศึกษาประวัติรายละเอียดของท่านนะครับแต่เป็นบทความที่มีการแปลมาอาจารย์ไฟซอลอัลฮาดีได้แปลแล้วก็ลงบทความแล้วก็มีคนเอาไปกระจายเป็นข้อมูลที่ดีครับลูกสาวของด็อกเตอร์ชื่อว่าอียาดนะครับอายุ13ปีเป็นมะเร็งปอดก่อนที่นางจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับก่อนที่เด็กสาววัยอายุ13ปีจะเสียชีวิตเนี่ยได้เขียนจดหมายถึงคุณพ่อโดยวาดรูปปอด2อันปอดฝั่งหนึ่งเป็นปอดปกติปอดอีกฝั่งหนึ่งเป็นปอดที่ติดเชื้อเป็นปอดที่เป็นมะเร็งแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าทั้งสองปอดเนี่ยเหมือนกันปอดหนึ่งที่ปกติกับปอดหนึ่งที่ไม่ปกติเขาบอกสองปอดเนี่ยเหมือนกันเอ๊ะมันเหมือนยังไงเขาบอกว่ามันเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์จะกำหนดให้ปอดหนึ่งเนี่ยปกติก็เป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้กำหนดให้ปอดหนึ่งเนี่ยเป็นปอดที่เป็นโรคก็เป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์แล้วทุกชีวิตก็ต้องริมรสกับความตายดังนั้นพ่อไม่ต้องกังวลลูกสาวเป็นกำลังใจให้พ่อเนื่องจากตัวเองใกล้จะถึงอายันพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์แล้วเป็นยังไงล่ะเขาก็บอกว่าดังนั้นหนูจะขอทำอิบาดะห์เยอะๆเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตพี่น้องครับตัรบียะห์ลูกยังไงให้ได้แบบนี้พี่น้องครับอบรมขัดเกลาลูกอย่างไรให้ได้แบบนี้ถ้าไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยที่มันมาจากหัวใจที่แท้จริงมันไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกพี่น้องครับดังนั้นคนที่อยากจะให้ลูกเนี่ยหรือคนใกล้ชิดเอาเป็นอันดับแรกๆก่อนเนี่ยนะครับให้มีความผูกพันกับอัลเลาะห์เนี่ยมันต้องอาศัยจังหวะแบบนบีนี่แหละครับต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเป็นกังวลลูกไม่ละหมาดเดือดร้อนพี่น้องครับแล้วมาฝึกตอนโตเนี่ยไม้แก่มันดัดยากใช่ไม่ใช่ก็ต้องฝึกตั้งแต่เล็กนี่แหละครับฝึกให้เขาเคยชินนบีบอกตั้งแต่7ขวบบ้านเรา17บางทียังไม่ละหมาดเลยอะครับเริ่มต้นได้นะครับพี่น้องครับยังไม่สายเกินไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นครับจากอายะห์กุรอานดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่างมาชี้ให้เราเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความเป็นห่วงกับพวกเราเป็นอย่างมากเป็นห่วงกับบรรดาบุคคลที่ท่านนบีต้องการจะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์นบีเป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวแล้วแต่นบีเป็นห่วงประชาชาติของท่านทั้งหมดถ้านบีเป็นห่วงมุสลิมนบีจะดะวะทำไมใช่ไหมครับนบีเป็นห่วงทั้งหมดเป็นกังวลทั้งหมดกลัวว่าประชาชาติของท่านเนี่ยหรือมนุษย์ในยุคนี้จะเป็นมนุษย์ที่ห่างไกลพระเจ้านบีกลัวเพราะการลงโทษเนี่ยมันรออยู่พี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยเปรียบเทียบนะครับนบีบอกว่าอินนามามะซะลีวะมะซะลุนนาสอุปมาตัวของฉันกับอุปมาบรรดามนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับกามาซาลีรอจูลินอิสตาวกอดานารอเปรียบเสมือนกับชายคนหนึ่งที่ได้จุดตะเกียงหรือว่าจุดไฟขึ้นมาจุดไฟขึ้นมาทำไมล่ะครับพอจุดไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับฟะลัมมาอะดออัตมาฮาวละฮูจะอัลฟะรอชุวะฮาซิฮิดดะวาบุลลตีตักอฟินนารพอจุดไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับบรรดาแมลงเม่าและบรรดาแมลงรอบๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงครับสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็เข้ากองไฟพี่น้องสังเกตใช่ไหมเวลามีไฟปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับแมลงมันก็จะบินมาใช่ไหมแต่ไฟดวงดังกล่าวนี้เนี่ยมันคือไฟพี่น้องครับแมงเนี่ยมันแยกออกไหมว่าไฟนีออนกับไฟที่มันใช้สำหรับในการเผาเนี่ยแยกออกไหมครับแมลงมันแยกไม่ออกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอุปมาลักษณะดังกล่าวเหล่านี้หมายถึงว่าท่านนบีเกิดมาเพื่อทำการดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ไฟเนี่ยที่เกิดการเผาไหม้นี่มันถูกจุดขึ้นเหมือนกันแล้วนบีทำหน้าที่อะไรล่ะครับนบีทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้บรรดาแมลงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาที่กองไฟแล้วนบีก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าตะกอฟินนารฟะจะอะลายันซะอุนนะฮุนวะยักละยันนะฮุนนะครับฟะอานะอาคิดูฮูบิฮุจซิกุมอันินนารนบีบอกว่าแล้วท่านนบีก็ทำหน้าที่ในการปกป้องในการปัดเป่านะครับแต่ประเด็นก็คือจำนวนมันเยอะเกินที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะสามารถที่จะหยุดยั้งไม่ให้บรรดาแมลงต่างๆแล้วก็บรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในกองไฟ
มันก็ยังไม่หยุดหย่อนมันก็ยังเข้ามายังเข้ามาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้คนนั้นเข้าไปหาไฟนรกอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกว่านบีกำลังทำหน้าที่ในการปกป้องแต่ขณะที่ผู้คนนั้นก็กำลังวิ่งเข้าหากองไฟจากการลงโทษในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้นบีเป็นห่วงได้ยังไงจะไม่ให้นบีเป็นห่วงได้ยังไงแสดงว่าท่านนบีรักเรามากกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราซะอีกนะครับปามะของเราเนี่ยกี่คนที่คิดว่าไม่อยากให้ลูกตกนรกแต่นบีคิดไงครับและนบีมีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นครับประการแรกๆที่ท่านนบีนั้นแสดงออกภายนอกแสดงออกภายในก่อนสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเลยเป็นผลที่ออกมาสู่ภายนอกไงครับเริ่มต้นจากภายในท่านนบีมีความกังวลภายในมีความรู้สึกภายในนะครับมันก็เลยแสดงออกมาเป็นผลต่างๆที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอได้มีความรู้สึกเป็นห่วงข้างในแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากนั้นก็คือเรื่องของการแสดงความเป็นห่วงด้วยการร้องไห้พี่น้องครับเคยไหมที่ลูกไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีบททดสอบมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมนะครับลูกไม่สบายเป็น RSVใครที่มีลูกเล็กๆในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมันบกพร่องไปนะครับและเด็กเล็กๆเนี่ยน่าสงสารบางคนเนี่ยนะครับคือเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะขับเสมหะออกมาจะมาขับเสมหะออกมาเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยการดูดนะครับแล้วเขาดูดยังไงรู้ไหมครับเขาก็ต้องเอาท่อดูดเนี่ยนะเสียบเข้าไปในจมูกครับแล้วก็จิ้มเข้าไปถ้าเด็กดิ้นเนี่ยมันก็จะเจ็บเยอะไปโดนเส้นเลือดฝอยแตกจนกระทั่งดูดออกมาเนี่ยเป็นเลือดติดมาเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเห็นอย่างนั้นเป็นไงครับร้องสิครับมีความรู้สึกโอ้โหเป็นห่วงลูกเจ็บลูกทรมานรู้สึกแบบนั้นพี่น้องครับถึงขั้นที่พยาบาลเขาจะไม่ให้พ่อแม่มายุ่งเลยนะครับกันไว้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะอ่อนก็ต้องทำเองแล้วเลือดนี่มันติดออกมาเยอะแยะมากมายแค่นั้นเรายังรู้สึกโอ้โหเป็นห่วงใช่ไหมครับสงสารเขาใช่ไหมครับแล้วการลงโทษในนรกมันไม่หนักกว่าหรอครับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่หนักกว่าหรอครับจากอายะห์กุรอานนะครับเราเคยได้หยิบยกนำเสนอกันไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งหนึ่งได้อ่านอายะห์กุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอายะห์กุรอานที่บอกว่ารับบิอินนะฮุนอัดลันนะกะซีรอมมินันนาสฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีจนกระทั่งจบอายะห์นบีอิบรอฮีมบอกว่ารับบีโอองค์อภิบาลของฉันอินนะฮุนนะแท้จริงบรรดารูปปั้นบรรดาเจวิตบรรดาสิ่งต่างๆที่ผู้คนกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนะอัดลันนะกะซีรอมมินันนาสได้ทำให้มนุษย์เนี่ยผู้คนเนี่ยหลงกันไปเยอะแล้วปารภกับอัลลอฮ์สนทนากับอัลลอฮ์ฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีดังนั้นใครที่ติดตามแนวทางของฉันได้เป็นพวกของฉันแล้ววะมันอาซอนีส่วนใครที่ดื้อดึงเนี่ยแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งหมายความว่านบีอิบรอฮีมกำลังจะบอกว่าเหมือนเป็นในที่จะบอกว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยคนที่ทำผิดเธอถึงแม้ว่าเขาจะหลงถึงแม้ว่าอะไรแล้วมันได้ไหมล่ะพี่น้องครับคนที่หลงไปแล้วและเขาเสียชีวิตไปแล้วจะหวังให้เขากลับมามันได้ไหมล่ะครับมันไม่ได้แล้วนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็มีเหตุการณ์ดังกล่าววิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในขณะเดียวกันนบีก็อ่านอายะห์ต่อนะครับเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ได้กล่าวถึงคำพูดของท่านนบีอีสานะครับว่าอินตุอัซซิบฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกหากอัลเลาะห์จะทรงลงโทษเบาของพระองค์นั้นก็เป็นสิทธิ์เพราะแท้จริงพวกเขาเป็นเบาของพระองค์อัลเลาะห์จะสามารถลงโทษได้ว่าอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอาซีซุลฮากีมแต่หากพระองค์ทรงให้อภัยแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่งทรงมีเกียรติยิ่งและเป็นผู้ทรงตัดสินที่ดีเยี่ยมหมายความว่ายังไงพี่น้องครับหมายความว่านบีอีซาก็เหมือนจะขออภัยให้กับบรรดาประชาชาติของท่านเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านไป2อายะห์ดังกล่าวนี้นะครับร้องไห้พี่น้องครับอ่าน2อายะห์ดังกล่าวแล้วนบีก็ร้องไห้ฟะรอฟะอายะได้และนบีก็ยกมือทั้ง2ขึ้นและนบีก็ไม่รู้จะขออะไรอ่ะพี่น้องครับคือคำขอของนบีอิบรอฮีมก็เป็นห่วงประชาชาติใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยพอมาเจอคำพูดนบีอีซาก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยกับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดก็คิดถึงประชาชาติเหมือนกันนบีก็เลยยกมือแล้วบอกว่าอัลลอฮุมมะอุมมะตีอัลลอฮุมมะอุมมะตีโออัลลอฮ์ประชาชาติฉันด้วยไอ้ดุอาที่นบีอิบรอฮีมขอเนี่ย
ดุอาที่นบีอีซาขอเนี่ยอุมมะตีอุมมะตีประชาชาติฉันด้วยหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยโทษกับประชาชาติของท่านด้วยฟาบะกาและนบีก็ร้องไห้หนักมากฟะกอลัลลอฮุอัซซะวะญัลอัลลอฮ์ก็เลยสนทนากับญิบรีลบัญชาให้กับญิบรีลอะลัยฮิสสลามยาญิบรีลโอ้ญิบรีลเอ๋ยอิซฮับอิลามุฮัมมัดไปหามุฮัมมัดสิอิบญิบรีลไปทำไมล่ะไปหาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมว่ามีเหตุการณ์อะไรรู้แต่ให้ไปหาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้มันเป็นหลักการเหตุและผลที่อัลลอฮ์จะส่งบัญญัติไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดอีกครั้งฟาซัลฮูมายุบกีกะและไปถามมุฮัมมัดซิว่าร้องทำไมอะไรที่ทำให้มุฮัมมัดเนี่ยต้องร้องไห้ฟาอัตฮูญิบรีนญิบรีนก็ไปหาครับไปหาฟาซะอาลฮูฟาอัคบะรฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบีมากอลนบีก็ตอบญิบรีนไปญิบรีนถามว่าอะไรทำให้ร้องนบีก็ตอบบอกว่าที่ทำให้ร้องเนี่ยเนื่องจากเนี่ยอายะห์กุรอานดังกล่าวเนี่ยนบีเป็นห่วงประชาชาติของท่านนบีก็เลยร้องไห้ฟะกอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยกล่าวกับญิบรีลว่ายาญิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดฟะกุลอินนาซะนุรดีกะฟีอุมมะติกวะลานะซูอุกญิบรีลไปหาอัลลอฮ์ไปทูลกล่าวแด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บัญชาให้ญิบรีลมาหามุฮัมมัดใหม่มาหานบีใหม่มาหาทำไมครับไปแจ้งข่าวดีกับมุฮัมมัดสิพี่น้องครับผมได้ยินประโยคนี้แล้วมันต้องทำให้ทบทวนตัวเองเยอะครับเพราะทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้ท่านญิบรีลมาแจ้งข่าวกับนบีมุฮัมมัดว่าอินนาซะนุรดีกะฟีอุมมะติกแท้จริงเราจะให้เจ้าได้พอใจในประชาชาติของเจ้าวะลานะซูอุกและจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจจะไม่ทำให้ประชาชาติของเจ้าเนี่ยทำให้เจ้าต้องเสียใจพี่น้องวันนี้ท่านนบียังอยู่เนี่ยเราทำให้นบีร้องไห้ไปกี่หยดน้ำตาแล้ววันนี้ท่านนบียังอยู่เนี่ยเราทำให้นบีดีใจไปกี่ครั้งในชีวิตของเราซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไอ้ที่เราเอามาเป็นนิยามในการดำเนินชีวิตของพวกเรากันนะพี่น้องครับปรับใหม่ได้ไหมครับปรับให้มันตรงตามความรักที่ท่านนบีมีต่อเราได้ไหมครับนบีบอกว่าเป็นห่วงขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้อภัยกับประชาชาติแต่ประชาชาติกลับไม่หวังการได้รับการอภัยจากนบีอย่างนั้นหรอครับแล้วมันจะเข้ากันยังไงล่ะพี่น้องนี่แหละความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนบีที่มีอยู่เป็นประจำและนบีขอดุอาให้กับพวกเราเนี่ยไม่ใช่ทุกวันนะพี่น้องนะทุกเวลาละหมาดแล้ววันหนึ่งละหมาดกี่ครั้งอย่าถามว่าเราละหมาดกี่ครั้งถามนบีละหมาดกี่ครั้งทุกเวลานาบาดนบีขอดุอาถึงเราด้วยความเป็นห่วงต่อเราพี่น้องครับและนี่แหละครับคือหนึ่งในบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อมุอัลลัฟครับต่อคนที่มีหัวใจทวินหาอิสลามครับแต่เราเนี่ยไม่ใช่มุอัลลัฟไงเราเนี่ยมามองว่าเราไม่ใช่มุอัลลัฟเราเป็นมุสลิมเดิมและยังไงล่ะตะฮียัตอ่านเป็นหรือยังตะชะฮุดเนี่ยอ่านเป็นหรือยังบางคนยังอ่านผิดๆถูกๆเลยพี่น้องครับฟาติฮะเนี่ยอ่านกันเป็นหรือยังต้องทบทวนพี่น้องครับและนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีต่อเราอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้นบีเนี่ยไม่ผิดหวังต่อประชาชาติแล้ววันนี้เราเป็นแบบนั้นไหมพี่น้องเราทำให้นบีไม่ผิดหวังหรือเปล่าดูซิสัญลักษณ์ซุนนะห์มันมีอะไรในตัวเราบ้างพี่น้องครับสัญลักษณ์ซุนนะห์มีอะไรในบ้านเราบ้างสัญลักษณ์ซุนนะห์มีอะไรในยานพาหนะเราบ้างถ้าไม่มีเราทำให้นบีพอใจหรอครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ได้มีต่อบรรดาประชาชาติของท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ศึกษาผู้ที่ได้สนใจต่อหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามนะครับเช่นเดียวกันในมุมกลับกันนอกจากท่านนบีจะร้องห่มร้องไห้ในความเป็นห่วงเป็นกังวลต่อประชาชาติของท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็จะดีใจเหมือนกันนบีจะดีใจทุกครั้งเมื่อมีการประกาศเข้ารับอิสลามของคนแค่คนเดียวนะครับนบีก็จะดีใจอย่างสุดซึ้งแล้วนะครับดังตัวอย่างนะครับที่ท่านเชคมูฮัมมัดซอลและมูนัดยิดนะครับได้หยิบยกมานะครับในเรื่องราวการรับอิสลามของอาดีบินฮาติมนะครับหนึ่งในซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเขาได้เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอได้เห็นแล้วเนี่ยนะนบีมุ่งไปหาเขาเลยไปแสดงความรักแสดงความยินดีนะครับปิติให้กับเขาเนี่ยได้เห็นเลยนะครับว่า
นบีเนี่ยยอมเดินไปหาครับนบียอมที่จะไปสวมกอดเขาครับไม่ต้องรอให้คนเข้ารับอิสลามเนี่ยมาหานบีนะแต่นบีไปหาเขาและไปแสดงความรักต่อเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยให้สัตยาบันกับนบีเลยว่าเขาจะไม่ทิ้งศาสนาและเขาจะปกป้องท่านนบีเนี่ยด้วยชีวิตนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันแล้วว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาระห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ท่านนบีมียังประชาชาตินี้เนี่ยเว้นแต่เพื่อให้เป็นความเมตตานบีจึงมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเมตตามากเป็นพิเศษนะครับกับบรรดาประชาชาตินะครับของท่านในยุคสมัยนี้นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นบีไม่อยู่แล้วพี่น้องทำหน้าที่นบีด้วยครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อมีคนได้ประกาศข้อรับอิสลามพี่น้องต้องปิติยินดีนะครับผมมีประสบการณ์หนึ่งนะครับที่อยากจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังนะครับวันนั้นน่าจะกลับจากบรรยายที่นี่แหละครับแล้วกลับไปถึงบ้านเนี่ยมันก็มืดแล้วประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับปรากฏว่ามีคนโทรมาปกติถ้าดึกแล้วผมจะไม่รับโทรศัพท์แล้วมีคนโทรมาพี่น้องครับเกือบ5 ทุ่มแล้วผมก็เอ๊จะรับไม่รับดีเพราะเบอร์คนไม่รู้จักด้วยกดรับครับอาจารย์ครับผมอยากเข้ารับอิสลามครับผมตื่นเลยครับจากง่วงๆอยู่ตื่นเลยครับอยากเข้ารับอิสลามแล้วทำไมเลือกเราอ่ะผมก็ประหลาดใจพี่น้องครับอาจารย์ที่เป็นนักวิปัญญาเยอะแยะไปหมดแต่ในเมื่ออัลลอฮ์เลือกแล้วบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าผมตัดสินใจกดวางสายหรือว่าปล่อยโทรศัพท์แล้วก็เฉยๆมันก็ได้แต่ไม่ไงด้วยการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอรับปุ๊บเนี่ยตกใจเลยปรากฏขอรับเข้ารับอิสลามตอนนี้เลยเหรอครับตอนนี้เลยครับผมอยากรับอิสลามแล้วผมศรัทธาแล้วผมติดตามเรื่องของการให้ความรู้ของการบรรยายต่างๆของการเคลื่อนไหวเรื่องราวศาสนาผมศึกษามาพอสมควรแล้วครับผมอยากเข้ารับอิสลามครับพี่น้องต้องยินดีนะครับบางครั้งเนี่ยด้วยกับหัวใจของเราที่มันตายด้านพี่น้องหลายคนที่ได้ยินคนเข้ารับอิสลามเนี่ยเฉยไม่มีความรู้สึกยินดีเลยพี่น้องครับนี่เป็นสัญญาณไม่ดีนะครับเป็นสัญญาณไม่ดีดังนั้นหากว่าได้ยินคนประกาศข้ออิสลามแม้แต่เพียงคนเดียวเนี่ยพี่น้องยินดีเถอะครับแสดงความดีใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาเถอะครับเพราะนี่คือซุนนะห์นบีนี่คือแนวทางนบีที่ท่านนบีนั้นได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับและแสดงให้เห็นถึงความรักความเป็นห่วงอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้เป็นการสร้างภาพแต่เป็นห่วงจริงๆดังนั้นทุกครั้งที่มีการไปดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องไปด้วยหัวใจที่มีความเป็นห่วงนะอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นเห็นคนทำอะไรที่มันไม่ตรงตามซุนนะห์นบีหรือเห็นคนอะไรที่ยังไม่อยู่ในหลักการเนี่ยพี่น้องอย่าเอาคำด่าไปให้เขาเพราะคำด่าไม่ได้แสดงถึงความเป็นห่วงที่ถูกต้องมันอาจจะมีแหละคนเป็นห่วงแล้วด่านะพี่น้องครับแต่มันไม่ถูกไงตามแนวทางนบีดังนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากนะครับมากไปกว่านั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะขยันขยอต้องใช้คำนี้นะครับอิบติฮาดในภาษาอาหรับนะครับกานะยะบะตะฮิลบิดดุอาอิลัลลอฮิตะอาลาลิฮิดายะติมันยะตะวัสซะมุฟีฮิลคอยรมินันนาสท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะขยันขยอในการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ฮิดายะห์เนี่ยไปยังผู้คนที่จิตใจของเขาเนี่ยดีเพราะคนในสังคมเนี่ยพี่น้องครับคนไม่ใช่มุสลิมจิตใจดีมีไหมมีเยอะนะพี่น้องครับคำถามเคยขอดุอาให้เขาไหมขอกี่ครั้งบางคนไม่เคยเลยในชีวิตของเขาพี่น้องครับนี่ซุนนะห์นบีนี่บุคลิกภาพของท่านนบีในการปฏิสัมพันธ์กับมุอัลลัฟเขาอาจจะยังไม่ได้มาเป็นมุอัลลัฟอะครับเพราะคำมุอัลลัฟก็คือต้องสนใจใช่ไหมต้องเอ็นเอียงมาใช่ไหมพี่น้องทำให้เขาเป็นมุอัลลัฟสิครับทำให้เขาสนใจสิครับหลายๆคนใช้วิธีนี้พี่น้องเอาไปใช้ได้ไม่มีสงวนลิขสิทธิ์เรื่องของการดะวะคุณงามความดีพกหนังสือมารู้จักอิสลามกันเถิดคำถามอิสลามที่คุณอยากรู้คำตอบเนี่ยพกติดรถไว้เลยพี่น้องครับเวลาเจอด่านตำรวจบอกให้เป่าแอลกอฮอล์ยื่นหนังสือให้เขาเลยครับยื่นหนังสือให้เขาเลยเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนมีโอกาสได้พบปะผู้คนเอายื่นให้เขาเลยครับนี่คือการดะวะห์ง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องครับแต่ท่านนบีไม่ได้ยื่นอย่างเดียวนบีแอบขอต่ออัลเลาะห์ด้วยละหมาดวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยลิยะดุคูละฟิลอิสลามเพื่อหวังที่จะให้เขานั้นได้เข้ารับอิสลามนะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงแล้วมีหลายๆเหตุการณ์นะครับ
จากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้ขอดุอาบทหนึ่งว่าเราเหมือนเคยนำเสนอไปบางส่วนแล้วนะครับในตอนที่ท่านนบีอยู่กับคนใหญ่คนโตนะครับนบีขอดุอาอัลลอฮุมมาอาอิซันอิสลามบิอาฮับบิฮาไดนิรอญูไลนิอิไลกบิอาบีจาฮัลเอาบิอุมารับนิลขัตตอบท่านนบีขอดุอาครับอัลลอฮุมมาอิซันอิสลามโออัลลอฮ์ขอให้อิสลามที่สูงส่งนี้เนี่ยได้ไปสู่บิอาฮับบิฮาไดนิรอญูไลนิหนึ่งในทั้งสองคนนี้ใครบ้างล่ะอบูจาฮัลพี่น้องหากว่าเราไปศึกษาประวัติของอบูจาฮัลเนี่ยพี่น้องครับอบูจาฮัลจริงๆจริงๆแล้วชื่อเขาเนี่ยไม่ได้ชื่ออบูจาฮัลนะครับแต่ถูกเรียกว่าอบูจาฮัลเนี่ยเพราะเขาได้ปฏิเสธซูเราะห์หรืออายะห์แรกๆที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาคืออิกรออ่ะครับอิกรอแปลว่าอะไรครับจงอ่านใช่มั้ยบ่งชี้ถึงอะไรความรู้ใช่มั้ยครับแต่อบูจาฮัลเนี่ยถูกกล่าวต่อมาหลังจาก5อายะห์แรกว่ายังไงครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกอละกอลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมกัลลาอินนัลอินซานะละยัตฆออัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากัลลาอินนัลอินซานะละยัตฆอความหมายคือเปล่าเลยแท้จริงมนุษย์นั้นดื้อดึงละเมิดชอบละเมิดรู้มั้ยอัลลอฮ์หมายถึงใครอบูจะฮัลครับอายะห์กุรอานดังกล่าวเนี่ยประทานลงมาให้กับอบูจะฮัลเลยนะครับกัลลาอินนัลอินซานะลายะตะกออัรออาฮุสตักนาเขาเห็นว่าเขามีกำลังเขาเห็นว่าเขามีทรัพย์สินเนี่ยเพียงพอแล้วกระนั้นหรืออัรออัยตัลลซียันฮาอับดันอิดาศอลลาชาวไม่เห็นดอกหรือคนที่กำลังห้ามคนละหมาดหมายถึงอบูญะฮัลเนี่ยมีอยู่หลายเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยไปขัดขวางไม่ให้ท่านนบีละหมาดนี่อัลลอฮ์เอาเหตุการณ์ต่างๆนี่มาบอกกล่าวเอาไว้ในเหตุการณ์ในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยหากว่าใครศึกษาควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นภาพพี่น้องครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลนบียังไงใกล้ชิดนบียังไงแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่ออบุลฮากัมแปลว่าคนที่มีฮิกมะห์มีแบบว่าความฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาปราดเปรื่องแล้วก็มียุทธวิธีในการรบเนี่ยไม่แพ้ใครอบูญะฮัลนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับถูกขนานนามว่าอบูญะฮัลเนื่องจากปฏิเสธอิกรอไงครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เอาเหตุการณ์ต่างๆนั้นมาบอกเล่าไว้ในอัลกุรอานประเด็นที่ผมจะบอกคือเขาชั่วขนาดไหนพี่น้องเขาเป็นคนที่ได้ทำการปรึกษาหารือกับบรรดาชาวกุเรชในช่วงที่ท่านนบีทำการดะวะในช่วง3ปีแรกนบีเปิดเผยอย่างลับๆมีคนมาเข้ารับอิสลามเนี่ยหรือมาศรัทธาเนี่ย40คนพอเข้าสู่ปีที่4เปิดเผยและอัลลอฮ์สั่งให้ทำการดะวะห์ยังเปิดเผยตอนนั้นนี่ยังไม่มีกระแสต่อต้านแต่พอเข้าปีที่5เริ่มหนักแล้วครับปีที่5ของการเป็นนบีเนี่ยแล้วก็ทำการดะวะห์ยังเปิดเผยเนี่ยเริ่มหนักแล้วเริ่มมีการทรมานเริ่มมีการเข็นฆ่าเริ่มมีการทำร้ายร่างกายจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเวลานบีละหมาดเนี่ยแหละอบูจะฮัลเนี่ยตัวดีเลยคุยกันปรึกษาหารือกันใครกล้าบ้างที่จะเอามูลสัตว์ไปไว้ที่หัวของมุฮัมมัดเนี่ยขณะที่มุฮัมมัดสุญูดอยู่เอาไส้ของสัตว์เครื่องในของสัตว์เนี่ยเอาไปไว้บนหัวมุฮัมมัดเนี่ยขณะที่มุฮัมมัดสุญูดอยู่มีใครกล้าบ้างก็มีหนึ่งจากบรรดาแกนนำของกุเรชเนี่ยก็เอาไปไว้บนหัวตอนนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอยู่ด้วยตอนนั้นเป็นมุสลิมแล้วแต่ไม่มีกำลังอ่ะจะไปช่วยอะไรได้อะแกนนำอยู่เต็มไปหมดเลยและพร้อมที่จะมารุมทำร้ายหากใครว่าไปช่วยมุฮัมมัดเนี่ยจนกระทั่งท่านหญิงฟาติมามาเนี่ยค่อยๆเอาไอ้ไส้เอาไอ้เครื่องในเนี่ยออกจากศีรษะของท่านนบีขณะที่กำลังสุญูดต่อหน้ากะบะห์ซุบฮานัลลอฮ์เขาทำกับนบีขนาดนี้แต่นบีกับขอดุอาว่าอัลลอฮ์จ๋าประทานทางนำให้เขาด้วยหนึ่งในสองคนที่อัลลอฮ์เลือกและอัลลอฮ์เลือกใครครับเลือกอุมัรอัลฮัมดุลิลละห์เลือกอุมัรครับและอุมัรนั้นก็ได้เป็นบุคคลที่ได้มาประกาศเข้ารับอิสลามเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกานะอะฮับบุฮุมาอิไลฮิอุมัรเพราะอุมัรเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์มากกว่าอบูญะฮัลอุมัรไม่ได้มีเหตุการณ์การกระทำแบบนี้กับนบีไงแค่อยากจะไปสังหารนบีแต่ท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อิสลามได้เข้าสู่หัวใจของอุมัรนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านหญิงไอชาก็รายงานในสำนวนคล้ายๆกันอัลลอฮุมมาอิซันอิสลามบิอุมาริบนุลคอตตอบข้อสอบนบีขอเฉพาะเลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงประทานอิสลามที่สูงส่งเนี่ยไปอยู่ในหัวใจของอุมัรโดยเฉพาะเลย
เป็นการเฉพาะเลยขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงตอบรับดุอาดังกล่าวนะครับและแท้ที่สุดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ท่านอุมัรนั้นได้มาเป็นผู้ศรัทธานะครับตามคำวิงวอนขอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับว่าต้องเฝ้าขยันขยอในการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อิสลามได้เข้าไปสู่หัวใจของใครที่เรานั้นมีความคาดหวังดังนั้นพี่น้องครับทุกการดะวะพี่น้องต้องมีเนี่ยภารกิจต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้มันประสบความสำเร็จนะครับเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่แม่ของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮ์นะครับท่านนบีหวังที่จะให้เข้ารับอิสลามและนี่เป็นตัวอย่างนึงที่ผมมองว่ามันเป็นลักษณะการปรึกษาหารือกันท่านอบูฮุรอยเราะห์ใกล้ชิดนบีมากนะครับรักนบีมากอยู่ใกล้ชิดกับนบีมากแล้วก็เป็นคนที่ทำการบันทึกเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยมากที่สุดนะครับจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ทั้งที่อยู่กับท่านนบีจำนวนน้อยกว่าคนอื่นถ้าเทียบระหว่างอบูฮุรอยเราะห์กับอานัสอิบนุมาลิกนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์อยู่กับท่านนบีแค่4ปี5ปีโดยประมาณแต่อานัสอยู่กับนบี9ปีถึง10ปีนะครับใครที่1ในการรายงานหะดีษอบูฮุรอยเราะห์แสดงให้เห็นถึงความรักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าท่านอานัสรักนบีน้อยกว่าแต่ด้วยกับการทุ่มเทในเรื่องบางเรื่องอย่างจริงจังเนี่ยเลยทำให้ท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยได้มาสู่ในตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือผู้ที่รายงานหะดีษอันดับหนึ่งนะครับจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ประเด็นที่ผมจะบอกก็คือท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับได้ไปหาท่านนบีนะครับแล้วก็เล่านบีฟังว่าฉันเนี่ยพยายามเรียกร้องคุณแม่ของฉันให้ได้มาประกาศข้อรับอิสลามวะฮิยะมุชริกะแต่นางเนี่ยเป็นคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เป็นคนที่ทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะดาอูตุฮายอมันแล้วก็ทําการเรียกร้องนะครับนางก็ฟังแหละแล้วก็ท่านก็เลยมาเล่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนะครับโดยความกังวลว่าท่านนบีจะเป็นยังไงบ้างปรากฏพอไปหาท่านนบีแล้วนะครับไปหาในสภาพที่พี่น้องเนี่ยอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยได้นบีมาเยอะไปหานบีเนี่ยไม่ได้ไปหาธรรมดานะแต่ไปหาในสภาพไหนรู้ไหมร้องไห้ร้องไห้และนี่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้มาเข้ารับอิสลามทุกคนนะครับบางครั้งเนี่ยเราเข้ารับอิสลามแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไหมอยากเพราะมีคนถามคำถามแบบนี้พี่น้องครับว่าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยทำยังไงได้บ้างทำไงได้บ้างเหรอพี่น้องมันไม่มีช่องทางไหนเลยอ่ะนอกจากแสดงความคิดถึงแสดงความเป็นห่วงเป็นกังวลมันได้แค่นั้นนะครับดังนั้นตราบใดที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือหนึ่งในทั้งสองยังมีชีวิตอยู่พี่น้องก็ต้องพยายามเหมือนที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้แสดงออกอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยไปหาท่านนบีนะครับแล้วก็เล่าท่านนบีกุนตุยารอซูลุลลอฮ์อินนีกุนตุอะดออูอุมมีอิลัลอิสลามโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยได้เรียกร้องคุณแม่ของฉันให้เข้าสู่อิสลามเนี่ยฟาตาบาอะไรและนางก็ปฏิเสธนะฟาดาอัตุฮาเยาม์แล้ววันนี้ก็เพิ่งจะทำการเรียกร้องเนี่ยนะครับแต่นางก็ปฏิเสธนะครับท่านก็เลยใช้ทางลัดฟาดาอุลลอนบีจ๋าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้หน่อยอันยะฮดียะอุมมะอบีฮุรอยเราะห์ที่จะให้ฮิดายะห์ทางนำแก่แม่ของอบูฮุรอยเราะห์นบีช่วยหน่อยขอให้หน่อยปรากฏเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีก็เลยกล่าวเดียวนั้นเลยอัลลอฮุมมะฮดีอุมอบีฮุรอยเราะห์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้ฮิดายะห์ให้ทางนำฮุดาแก่แม่ของอบูฮุรอยเราะห์เกิดอะไรขึ้นครับฟะคอรัชตุมุสตะบะชิรอนพอท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้ยินคำกล่าวของดุอานบีปุ๊บดีใจเลยออกจากสถานที่ที่ไปพบนบีมาเนี่ยนะครับดีใจเลยแล้วก็ไปหาไปที่บ้านนะครับบิดะวะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการขอดุอานบีเนี่ยดีใจฟะลัมมาจิตุเกิดอะไรขึ้นครับเข้าไปที่บ้านฟะซอรตุอิลัลบาบแล้วก็ไปที่ประตูเนี่ยนะครับฟะอิซาฮุวะมาจาฟุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขาเองเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงดังกล่าวเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังก้าวเท้าเดินอยู่ฟะซามีอัตอุมมีแล้วคุณแม่เนี่ยก็ได้ยินเสียงประตูที่อบูฮุรอยเราะห์เนี่ยมาถึงนะครับในการเดินเข้ามาหาคุณแม่เนี่ยปรากฏว่าพอมาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดามากนะครับนางก็กำลังชำระล้างร่างกายอยู่นะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วนางก็โผล่มาหาอบูฮุรอยเราะห์ในสภาพที่นางเนี่ยคุมหิญาบเฉยเลยนะครับซุมมากอลัตยาอบูฮุรอยเราะห์นางก็กล่าวว่าอบูฮุรอยเราะห์เอ๋ยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลูฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์
และฉันขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าวและเป็นศาสนทูตของพระองค์ระยะเวลาสั้นๆของดุอาของคนที่ถูกตอบรับดุอาพี่น้องครับวันนี้นบีมุฮัมมัดไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราจะมาหวังให้นบีขอดุอาให้มะฉันหน่อยนบีขอดุอาให้กับปะฉันหน่อยขอดุอาให้กับลูกฉันหน่อยได้ไหมพี่น้องครับไม่ได้แล้วนบีไม่ได้อยู่แล้วนี่แล้วทำยังไงล่ะพี่น้องก็ทำตัวให้เป็นที่ตอบรับดุอานะที่อัลลอฮ์สิครับแสดงออกด้วยกับมารยาทที่สวยงามสิครับเพราะแน่นอนครับผลที่มาจากดุอาของท่านนบีเนี่ยมันมีผลจากเหตุและผลด้วยไม่ใช่อยู่ๆนบีดุอาปุ๊บมันจะจบเลยโอ้อยู่ๆหัวใจฮิดายะแล้วก็ไม่เพราะนั้นท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยไปร้องไห้ไงด้วยความกังวลด้วยความเป็นห่วงจริงใจอ่ะนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกังวลอย่างหนักมากจนกระทั่งต้องไปหานบีในการขอความช่วยเหลือนี่นะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยดีใจมากร้องไห้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นน้ำตาแห่งความปิติยินดีแล้วที่หลั่งไหลออกมาจากใบหน้าของท่านรีบกลับไปหานบีเลยครับกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับแล้วก็กล่าวกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อับชิรยารอซูลุลลอฮ์ข่าวดีท่านนบีข่าวดีนะครับไปแจ้งข่าวเลยกอดิสตะจาบัลลอฮุดะอวะตักอัลลอฮ์ได้ทรงทําการอิสติจาบะตอบรับดุอาของท่านแล้ววะฮะดาอุมมะอบีฮุรอยรอและได้ให้ทางนําแก่แม่ของอบูฮุรอยรอแล้วฟะฮามิดัลลอฮ์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์วะอัสนาอะลัยและขอสดุดีต่อพระองค์วะกอละคอยรอแล้วก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีงามอัลเลาะห์ได้ทรงให้สิ่งที่ดีงามกับเขามากนะครับก็เลยไปขออีกท่านอบูฮุรอยรอยังไม่จบนะครับไปขออีกขอต่อนบีอีกกุนตุยารอซูลุลลอฮ์วะทะรอซูลขออัลเลาะห์อุดออัลลอฮ์อันยุฮิบบะนีอานะวะอุมมีอิลาอิบาดิฮิลมุอ์มินีนขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ความรักเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวฉันแล้วก็แม่ของฉันเนี่ยให้มันอยู่ในหัวใจของบรรดาเบ่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยก็คือให้คนเนี่ยรักเขาอ่ะให้คนรักอบูฮุรอยเราะห์ให้คนรักกับคุณแม่นะครับว่ายุฮิบบุฮิมอิไลนาว่ายุฮิบบุฮุมอิไลนานะครับให้เขาเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาในตัวของอบูฮุรอยเราะห์นะครับแล้วก็คุณแม่ด้วยท่านนบีก็ขออัลลอฮุมมะฮับบิบอาบีดะกะฮาซาวะอุมมะฮูอิลาอิบาดิกัลมุอ์มินีนวะฮับบิบอิไลฮิลมุอ์มินีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักนะที่พระองค์เนี่ยให้กับเบ่าทั้งสองด้วยให้กับเบ่าคนนี้แล้วก็แม่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้มีความรักต่อทั้งสองด้วยฟามาคอละกอมุมินุนยัสมาอูบีวะลายารอนีอิลลาฮับบานีท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็เลยบอกว่าไม่มีผู้ศรัทธาคนใดที่รู้จักฉันนะจะเกลียดฉันเลยหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ท่านนบีขอดุอาเนี่ยมีแต่คนเนี่ยรักฉันมีแต่คนเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อฉันเนี่ยนะครับไม่เห็นใครเนี่ยที่แสดงออกในลักษณะที่ไม่พอใจต่อท่านอบูฮุรอยเราะห์เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่มาฉายภาพให้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเอาใจใส่มากกับใครล่ะกับบรรดาบุคคลที่กำลังแบบจะเข้าไม่เข้านบีขอดุอาจริงจังและนบีไม่ประวิงเวลาเอ้ยเขาสนใจหรือเปล่านบีไม่ตั้งคำถามพี่น้องครับแล้วจะมีหัวข้อหนึ่งที่ผมจะได้มาพูดคุยนะครับเวลายังพอมีอยู่ใช่ไหมครับนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่นะครับในการที่จะขอดุอาให้กับให้ทางนำกับบรรดาบุคคลหรือแม้กระทั่งกลุ่มชนหรือเผ่าครั้งหนึ่งนบีเคยขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะฮดีดาวซันวะตีบิฮิมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ให้เผ่าดาวส์เนี่ยทั้งเผ่าเนี่ยเข้ารับอิสลามทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับต้องเล่าย้อนหลังหน่อยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับว่าอัตตุไฟนะครับหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับได้มาหาท่านนบีแล้วก็ยังไงครับมากล่าวว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มกระจายการดะวะห์ไปยังหัวเมืองต่างๆแล้วเนี่ยนะครับท่านตุไฟเนี่ยก็ไปยังเผ่าของดาวส์นะครับปรากฏว่าพอไปปุ๊บเนี่ยนะครับท่านก็มาเล่าให้นบีฟังว่ากลุ่มชนดาวส์เนี่ยนะเผ่าของดาวส์เนี่ยนะฮาลากัตอาซอตวะอาบัตสร้างความเสียหายหนักมากต่อต้านแล้วก็ดื้อดึงด้วยไม่สนใจเลยฟะดะอุลลอฮ์อะลัยฮิมนบีจ๋าขอดุอาให้อัลลอฮ์จัดการพวกเขาทีนบีจ๋าขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้จัดการพวกเขาทีเพราะเขาต่อต้านแล้วก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยหนักมากฟะดอนนันนาสุอันนะฮูยะดะอูอะลัยฮิมตอนนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ผู้คนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวนบีต้องยกมือขอดุอาจัดการแล้วนบีก็ยกมือเหมือนกันครับแต่นบีขออีกแบบนึงนบีบอกว่าอัลลอฮุมมะฮดีดาวซันโออัลลอฮ์ข
ขอพระองค์ได้ทรงให้ฮีดายะแก่เผ่าดาวทั้งเผ่าเลยวะติบิฮิมแล้วขอให้เขาเนี่ยได้มาได้และท่านเนี่ยจงไปหาพวกเขาไม่ใช่ขอให้เขาได้มาและท่านเนี่ยหมายถึงตูไฟเนี่ยกลับไปหาเขากลับไปหาเผ่าดาวส์เนี่ยและไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอกลับไปปุ๊บเป็นไงครับเข้ารับอิสลามทั้งเผ่าเลยครับซุบฮานัลลอฮ์ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมาจากการพยายามในการดะวะห์ก่อนมาจากพยายามในการให้เขาได้เห็นสัจธรรมก่อนได้เห็นถึงความสวยงามก่อนไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยขอโอ๊ยทำไมไม่เห็นเหมือนที่นบีขอเลยอ่ะทำไมไม่ได้ดังใจฉันเลยล่ะก็ยังไม่ได้พยายามเลยเรายังไม่ได้เห็นความสวยงามได้ประจักษ์ในสังคมในความสวยงามของอิสลามเลยแล้วคนจะไปเข้ารับอิสลามได้ยังไงล่ะครับนี่จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้แสดงออกถึงการวิงวอนขอดุอาให้กับบรรดาผู้คนที่ดูเหมือนจะสนใจเนี่ยนะครับได้เข้ารับอิสลามนั่นเองนะครับและนี่เป็นการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีนะครับกับบรรดามุอัลลัฟนั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากการขอดุอานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงออกท่านนบียังมีดุอาบทหนึ่งที่เราก็น่าจะเอาไปปฏิบัติใช้ในการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์หรือการแสดงการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีข่าวดีที่มีคนนั้นได้ประกาศเข้ารับอิสลามนะครับท่านอานัสบินมาลิกนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่ากานะกูลามุนยะฮูดียุนยักดีมุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมาริดมีเด็กชาวยิวคนหนึ่งนะครับที่ได้มาปฏิบัติคอยดูแลรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวยิวก็รับใช้นบีหมายถึงว่านบีก็ปฏิสัมพันธ์นะครับกับบรรดาอะห์ลุลกิตาบเช่นเดียวกันนะครับกับบรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมฟะอาตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอูดุนบีไปเยี่ยมเวลามีคนเจ็บคนป่วยที่นบีได้รู้จักถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเนี่ยนบีก็ไปเยี่ยมเขาฟะกออะดาอินดะรอซีและนบีก็ไปนั่งอยู่บริเวณศีรษะของเขาฟะกอละละฮูอัสลิมนบีก็ไปตรงๆเลยจู่โจมเลยตอนนั้นเนี่ยนะนบีไม่ได้อยู่กับเขาลำพังนะครับที่บ้านเขาก็อยู่ด้วยนะครับนบีไปถึงบอกอัสลิมเข้ารับอิสลามสิฟะนาดะรออิลาอาบีเขาก็มองไปกะไปหาพ่อนบีนั่งอยู่ตรงหัวพ่อก็นั่งอยู่ด้วยกันก็มองไปหาคุณพ่อนะครับมองเอกพ่อจะว่ายังไงวะฮุวะอินดะซึ่งก็อยู่ด้วยกันนะครับฟะกอละละฮูอะติอาบากอซิมคุณพ่อก็บอกกับลูกเนี่ยว่าเชื่อฟังอาบุลกอซิมเถอะอาบุลกอซิมก็คือท่านนบีนะครับเป็นฉายากุนยะของท่านนะครับเชื่อฟังมุฮัมมัดไปสิเชื่อฟังอาบุลกอซิมไปสิฟะอัสลัมเข้ารับอิสลามเลยครับจะบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ๆมันจะมาอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นการสรุปจากเนื้อหาหะดีษของท่านนบีเนี่ยว่านบีแสดงความรักขนาดไหนล่ะนบีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างท่านนบีอย่างไรล่ะเลยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยถ้าเราฟังเหตุการณ์แค่นี้เราจะมองว่าก็นบีเป็นนบีอ่ะมันก็เลยง่ายแต่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องครับใช่มันอาจจะมีเหตุผลนึงเพราะนบีอัลลอฮ์ตอบรับดุอาใช่ไหมครับแต่มันมีหลักการเหตุและผลเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดุอาอะไรที่มันไม่ได้เป็นความเป็นจริงอะครับหรือมันไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเป็นจริงอะครับดังนั้นครับนบีตอบแบบนี้ถามไปแบบนี้แล้วคนรับใช้นบีที่เป็นเด็กชาวยิวเนี่ยเขาตอบไปแบบนี้เนื่องจากเขาเห็นความสวยงามแล้วเขาเห็นความสวยงามของท่านนบีแล้วนบีไม่เคยตีเลยปกติเนี่ยอย่าว่าแต่คนใช้เลยลูกตีไปกี่พวนะครับแนวขึ้นก้นขึ้นมือไปกี่ทีแต่นบีไม่เคยลงโทษเนี่ยคนรับใช้เนี่ยนบีก็ให้เกียรติกับบรรดาคนรับใช้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็เลยเข้ารับอิสลามนะครับพอเข้ารับยันนบีก็ออกมาจากการเยี่ยมเยียนวะฮุวะยะกูลและนบีก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันกอดะฮูบีมินันนาร ขอบคุณอัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้เขาเนี่ยหมายถึงเด็กคนนั้นนะครับได้ถูกรอดพ้นจากการลงโทษในนรกอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันกอดะฮูมินันนารขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงทำให้เขานั้นรอดพ้นจากนรกนะครับนี่เป็นหนึ่งในลักษณะการแสดงความปิติยินดีนะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอบูดาวูดนะครับ
นี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแสดงความรักแสดงความใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันเลยได้มาซึ่งฮิดายะห์ทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขานั่นเองนะครับแล้วมากไปกว่านั้นครับมากกว่าการขอดุอามากกว่าการแสดงการขอบคุณหรือแสดงการปิติยินดีแล้วเนี่ยนะครับหรือต้องเสียน้ำตาร้องห่มร้องไห้ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังเป็นบุคคลที่สร้างความอบอุ่นสร้างความสนิทสนมให้กับบรรดามุอัลลัฟบรรดาบุคคลที่จะสนใจไม่สนใจในหลักธรรมคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับท่านนบีก็จะแสดงความใกล้ชิดกับเขาเนี่ยเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์มีดังนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าได้พบปะนะครับที่บรรดาซอฮาบะได้ทำการไป เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮุไวติบนะครับบินอับดุลอุซซานะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่มาเข้ารับอิสลามหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้นะครับในวันที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้ทำการพิชิตเมืองมักกะห์นะครับตอนนั้นเนี่ยบรรดาชาวกุเรชเนี่ยกังวลไหมกังวลสิเพราะก่อนที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะมาพิชิตเมืองมักกะห์เนี่ยทำอะไรกับเขาไว้ล่ะบรรดาชาวกุเรชชาวเมืองมักกะห์เนี่ยทำอะไรกับบรรดาผู้ศรัทธาไว้เข็นฆ่าทรมานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยนะครับที่เคยถูกทรมานเนี่ยจากญาติใกล้ชิดกับคุณอาหรือว่าคุณลุงของท่านเองเนี่ยนะครับด้วยกับการทำไงรู้ไหมเอาเสื่อเนี่ยล้อมตัวท่านอุสมานเอาไว้แล้วก็จุดไฟด้านล่างเสื่อครับทรมานไหมสุดๆเลยพี่น้องครับทรมานกันขนาดนั้นนะครับหรือเหตุการณ์ของท่านบิลาลเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วการทุกข์ทรมานมันเป็นยังไงทรมานมากนะครับโดนกดขี่ข่มเหงโดนทุกข์ทรมานอย่างมากให้เด็กๆเนี่ยลากไปยังทะเลทรายที่มันร้อนระอุนะครับช่วงกลางวันกลางวันเนี่ยนะครับแล้วหลังของท่านเนี่ยก็มอดไหม้จากการโดนลากเอาหินหนักๆมาทับเอาไว้แล้วท่านบีลานก็กล่าวว่าอาฮัดต่างๆที่เรานั้นได้เคยเรียนรู้กันในประวัติศาสตร์กันเนี่ยนะครับจึงไม่แปลกใจที่บรรดาชาวกุเรชเนี่ยในวันที่พิชิตมักกะห์เนี่ยเขาจะกลัวกลัวไหมล่ะกลัวสิผู้ศรัทธามาแล้วเนี่ยโอ้สามารถที่จะเข็นฆ่ากับบรรดาชาวกุเรชได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการที่จะไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นนะครับกับตัวฮุไวติบเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปนะครับจนกระทั่งได้ไปเจอนะครับตอนนั้นอบูดัรอัลกิฟารีนะครับได้ไปแล้วก็ไปเจอฮุไวติบนี่แหละไปเจอกันแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นฮุไวติบก็โดนฆ่าแน่เลยนะครับโดนเข็นฆ่าแน่แต่ท่านนบีบอกแล้วนบีไม่ได้สั่งให้ไปฆ่าใครนบีให้ไปดูความเรียบร้อยดังนั้นตอนนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีก็ให้เกียรติที่เราเคยนำเสนอไปใครเข้าไปยังบ้านของอบูซุฟยานเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยจำได้ใช่ไหมครับดังนั้นใครที่อยู่ในประตูบ้านของตัวเองไม่ออกมาเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันฮุไวติบก็กังวลมากเพราะตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่บ้านยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับแล้วก็มาเจอกันข้างนอกแสดงว่ามีสิทธิ์ในการที่จะฆ่าได้เนื่องจากไม่ได้ทำตามข้อตกลงนะครับแต่ไม่อบูดัรเนี่ยก็ทำตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับตอนนั้นเนี่ยฮุไวติบเนี่ยมีกุนยะหรือฉายาว่าอบูมุฮัมมัดนะครับก็ทักอับบามุฮัมมัดฮุไวติบก็บอกว่าลับบัยกครับนะตอบรับนะครับตอบรับกับคำเรียกของอบูดัรนะครับมาลักเป็นอะไรเขาบอกว่ากลัวตอนนี้ฉันกลัวมากเลยกลัวที่จะโดนเข็นฆ่าอย่างมากลาเข้าฝ่าได้กับอันตะอามินบิอามานิลละไม่ต้องกลัวท่านจะได้รับความปลอดภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนออกคำสั่งให้อบูดัรว่าไม่ต้องไปทำอะไรเขาปล่อยเข้าไปหลังจากนั้นฟะรอญะตุอิลัยฮิฟะซัลลัมตุอะลัยหลังจากนั้นก็เข้ารับอิสลามเลยไม่ถึงว่าพฤติกรรมง่ายๆแค่นี้เองครับการที่จะปลดปล่อยการที่จะทำให้มันเป็นอิสระเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้เข้ารับอิสลามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอทราบข่าวว่าเขานั้นได้ประกาศเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็เลยไปแสดงความปิติยินดีกับเขาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าบรรดาชาวกุเรชทำอะไรเอาไว้บ้างมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนนะครับท่านนบีได้บอกในวันพิชิตมักกะห์เนี่ยว่าลาตัสรีบะอะลัยกุมุลยอมวันนี้จะไม่มีการเอาคืนใดๆกับพวกท่านแล้ววันนั้นเนี่ยท่านอุมัรกำลังจะชักดาบออกจากฝักร้องไห้เลยครับเพราะท่านอุมัรเนี่ยยังมีหัวใจที่แบบว่าอยากเอาคืนน่ะโดนอาธรรมอย่างมากผู้ศรัทธาล้มตายอย่างมากเลยเนี่ยยอมได้ยังไงแต่ท่านนบีบอกว่าไม่มีแล้ว
ท่านอุมัรนี่ทึ่งในความอภัยของท่านนบีทึ่งในลักษณะที่ท่านนบีนั้นมีความเมตตาอย่างมากแก่ผู้คนนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ไปเจอเนี่ยนบีก็ทำการกล่าวขอบคุณเนี่ยนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสำนวนที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีฮะดากะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำแก่ท่านนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้ให้ไปร่วมรบในสงครามนะครับแล้วก็นบีก็ให้เขาเรียกว่าอูฐเนี่ยที่เป็นทรัพย์เฉลยนะครับจำนวน100ตัวครับเห็นไหมนบีสร้างความสนิทสนมแบบไหนอ่ะให้ไงนบีให้ความรักให้ความผูกพันแล้วให้เป็นรูปธรรมด้วยให้ทรัพย์สินด้วยดังนั้นวันนี้นะครับผมมองว่าหากว่ามีลักษณะในการที่เรานั้นมีส่วนในการทำให้คนเนี่ยได้ประกาศข้อรับอิสลามแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราห้ามลืมเลยเนี่ยคือการแสดงความใกล้ชิดด้วยกับสิ่งของที่เราอาจจะไม่ได้มีเยอะพี่น้องครับเราก็ให้เท่าที่เรานั้นได้มีความสามารถนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่จะทำให้เกิดความสนิทสนมแล้วก็เป็นแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงออกนะครับกับบรรดาผู้ที่ทำการประกาศข้อรับอิสลามอีกเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับน่าจะเป็นประการสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งนะครับเมื่อมีคนได้ประกาศข้อรับอิสลามแล้วเนี่ยให้ทำการอาบน้ำด้วยหรือที่เราเรียกว่าการอาบน้ำข้อรับอิสลามนะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีสำนวนตัวบทนะครับจากกอยซ์บินอาซิมรอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวให้เล่าให้ฟังนะครับว่าอันนะฮูอัสลัมตัวเขาเองเนี่ยเข้ารับอิสลามฟะอามะรอฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็สั่งให้เขาเนี่ยนะครับอันยักตัสิลบิมาอินวะซิดรินให้อาบน้ำชำระล้างด้วยกับน้ำแล้วก็น้ำใบพุทราด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปใช้น้ำใบพุทรานะครับเพราะว่ามันอาจจะหายากซึ่งปัจจุบันก็มีสบู่มีอะไรที่สามารถชำระล้างร่างกายได้แล้วนะครับจากท่านอบูฮุยเราะห์อีกเช่นเดียวกันนะครับรายงานว่าซูมามะบินอาซัลนะครับบินอุซัลอัสลัมได้ทำการประกาศข้อรับอิสลามนะครับท่านนบีก็กล่าวว่าอิซฮะบูบิฮิอิลาฮาอิดบะนีฟูลานฟะมรูฮุอันยักตะซินให้ไปหาสถานที่หนึ่งที่มันรับตาเนี่ยแล้วก็ให้เขาได้ทำการอาบน้ำชำระล้างร่างกายด้วยนะครับเชคมุฮัมมัดศ็อลิห์มุนัจญิดบอกว่าดะลีลุนอะลามัชรูอิยะติลกุสลลิมันอัสลัมก็เป็นถือว่าเป็นบทบัญญัติหนึ่งที่ได้เหมือนกับเป็นการให้ปฏิบัตินะครับสำหรับคนที่ประกาศเข้ารับอิสลามนะครับวะซะฮะบะบะดุอะห์ลิลอิลมมีบางส่วนจากบรรดาอุลามะผู้รู้เนี่ยบอกว่าการอาบน้ำหลังจากเข้ารับอิสลามเนี่ยนะซะฮะบะอิลาวูญูบีบอกว่าเป็นวาญิบหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วเป็นวาญิบที่จะต้องอาบวะซะฮะบะอัลอักษารูนอิลัลอิสติฮบาบแต่คนส่วนใหญ่จากบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นมุสตะฮับแต่ว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติหากว่าทำก็ดีแต่ไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้บาปอะไรนะครับวะกอละติรมิซีแล้วก็อิหม่ามติรมิซีก็บอกว่าวัลอามะลุอะลัยฮิอินดะอะห์ลิลอิลมยัสตะฮิบบูนะลิรรอจุลอิซาอัสลัมอันยักตัซิละวะยักซิละซิยาบะท่านอิหม่ามติรมิซีเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับท่านบอกว่าการปฏิบัติที่นักวิชาการบรรดาอุลามะผู้รู้เนี่ยเขาได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุสตะฮับนะเป็นซุนนะส่งเสริมให้ปฏิบัติสำหรับคนที่ได้ประกาศข้อรับอิสลามเนี่ยอาบน้ำชำระกุสเนี่ยนะครับเหมือนกับอาบน้ำเจนาบะเนี่ยและให้ล้างชำระเสื้อผ้าด้วยหมายถึงว่าให้เสื้อมันสะอาดด้วยนะครับไม่ใช่แค่สะอาดแค่ภายนอกเพราะบางทีก็อาจจะมีนจิสเปื้อนอะไรมานะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของอิหม่ามติรมิซีนะครับก็น่าจะนำเสนอกันประมาณนี้นะครับเล่นชาลล์ในครั้งต่อไปนะครับก็จริงๆแล้วเป็นเนื้อหาต่อเนื่องนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้พวกเราได้มาเน้นในเรื่องของฮิกมะของการดะวะดะวะนะครับว่าท่านนบีมีแนวทางมีฮิกมะมีรูปแบบในการดะวะอย่างไรนะครับทางนี้ทางนั้นเพื่อเรานั้นจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนนะครับก็มีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอมาฟกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเชื่อว่าคงจะได้รับประโยชน์กันไปอย่างมากมายอย่าลืมนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อเรานั้นจะได้มีความใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นด้วยครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته